body shake it, baby. สวัสดียามเช้าของวันจันทร์ค่ะมาพบกับมิมี่แซ่บ Channel กันอีกแล้วนะคะนี่นะคะพี่น้อยของเรานะคะจะทำอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมีกองไม้ด้วยนี่ค่ะตรงมุมนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานพี่น้อยนะคะมีค้างลับแบบนี้แสดงว่าต้องทำมุมนั่งเล่นให้แม่มี่อีกแน่นอนเลยค่ะจากมุมโปรดของแม่มี่ตรงนี้นะคะอาจจะทำมุมเพิ่มนะคะรับแขกด้วยวันนี้ดูบรรยากาศนะคะของท้องฟ้าก็คิดว่าคงมาจะไม่มีฝนนะคะเรามาดูต้นอะไรนะกุยช่ายดูไอ้นี่ก่อนจริงจูชายของแม่มี่ไอ้ต้นเล็กๆที่ไอ้ปอนแอบมางาบนะคะขึ้นแล้วนะคะแล้วก็จิงจูชายทั้งหลายก็กำลังออกใบสวยเลยค่ะเดี๋ยวเราจะได้ทำเมนูแกงจืดจิงจูชายกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวนับก่อนต้นหายไหม1 2 3 4โอเคครบนะคะไม่หายไปไหนนะคะผักพายก็สวยคือพี่น้อยก็เอาย้ายมาไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพี่น้อยก็จะอะไรอ่ะพี่น้อยก็จะทำตรงนู้นก่อนเป็นสวนก่อนแล้วก็ตรงนี้ค่อยจัดใหม่นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือกุยช่ายที่แม่มี่ปลูกไว้นะคะ5วันขึ้นมาแล้วค่ะเป็นต้นเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเขาก็งอกเองแต่ไม่รู้ว่ามีใบอะไรขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้มันมากับดินนะคะถ้าเป็นอะไรเป็นผักเราก็โอเคนะคะแต่ถ้าเป็นหญ้าถอนทิ้งอย่างเดียวนะคะกุยช่ายที่ตัดวันนั้นตัดจนแบบว่าโล่งนะคะตอนนี้ขึ้นมาโปร่งแบบเกือบจะทึบเหมือนเดิมแล้วนะคะโตไวมากเลยนะคะกุยช่ายค่ะในสวนของแม่มี่นะคะก็มีหลายอย่างเลยนี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูแม่มี่เก็บกระเจี๊ยบแม่มี่ก็ไม่ยอมเก็บนะคะแก่แล้วเห็นไหมคะไอ้ตัวที่ชิเมจูไดทำรังออกมาแบบนี้เดี๋ยวก็เป็นผีเสื้อนะคะชิเมจูไดนี่นะคะกระเจี๊ยบของแม่มี่ก็ขึ้นแบบสวยมากเลยอะค่ะแต่ว่าแม่มี่จะเก็บไว้ทำพันธุ์นะคะเพราะว่าเราไม่มีเมล็ดพันธุ์ละมะเขือพริกก็ออกดอกด้วยนะคะออกดอกเยอะมากดูมะเขือนะคะต้นมะเขือก็มีมะเขือเยอะเลยเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าบ้านกันนะคะตรงนี้นะคะไม่อยากจะบรรยายเราไม่บรรยายดีกว่านะคะดูตามภาพนะคะอันนี้ก็ต้นอะไรนะวอเตอร์เครสนะคะก็ยังออกสวยเหมือนเดิมอันนี้พี่น้อยเอามาปลูกใหม่นะคะต้นอะไรนะเขาเรียกผักอะไรอ่ะผักอะไรอ่ะผักอะไรอ่ะทำไมไม่มีนึกไม่ออกอะไรนะสละแหน่ค่ะสละแหน่เดี๋ยวเรามาดูนะคะสละแหน่ของพี่น้อยจะขึ้นไหมนี่นะคะอันนี้ก็คือเมล็ดของไอ้ต้นเนี่ยไอ้ต้นไอ้ต้นที่แม่มีประสบภัยอยู่เนี่ยมันงอกออกเนี่ยมันคอยจะงอกอยู่อย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวแม่มีพาไปดูหน้าบ้านก่อนนะคะมีหญ้าให้ไอ้ปอนกินแต่ไอ้ปอนไม่กินนะคะสรุปต้นบอลไม่มีก็สวยแล้วนะคะดูบอลสิคะงอกแล้วด้วยแวบนะคะปิดประตูรั้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูอึ๊บค้างต้นของพี่น้อยนะคะสวยมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือกระถางบัวของพี่น้อยนะคะฝนตกค่ะน้ำขุ่นนิดหน่อยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนน้ำได้นะคะต้นอันนี้ปลูกก็ติดนะคะเนี่ยนี่ค่ะอันนี้คือมุมอ่างบัวของพี่น้อยก็คงต้องแต่งอีกนะคะนี่เลยอันนี้ก็คือค้างต้นกระทกรกแล้วก็อ้าวอันนี้ออกดอกออกแล้วเขาเรียกอะไรนะคะเนี่ยแม่มี่ลืมดอกม่วงอัญชันนะคะดอกอัญชันของแม่มี่ออกดอกแล้วนะคะแต่จริงๆอัญชันต้องโดนแดดนะคะถึงจะออกดอกเยอะ
พอมาอยู่ในนี้ใบก็จะออกลายๆแบบนี้นิดนึงแต่ว่าออกดอกแล้วก็โอเคแล้วค่ะแล้วเราก็จะรอกระทกรกให้โตนะคะนี่นะคะคางนี้ก็จะเอาไว้ขึ้นทั้งกระทกรกทั้งอันชันนะคะก็พออันชันหมดรุ่นกระทกรกก็เก็บลูกได้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นต้นทับทิมนะคะต้นทับทิมพี่น้อยเอามาปลูกไว้นี่นะคะคางที่พี่น้อยทํานะคะมันก็จะขึ้นสูงมากเอาไว้สําหรับทําเป็นพุ่มกันแดดด้วยนะคะกันแดดแล้วก็ตกแต่งหน้าบ้านให้สวยงามแล้วก็บังภายในบ้านไม่ให้ข้างนอกเข้าแบบมองเข้าไปข้างในแบบดูไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยบังให้มันดูแบบหน้าบ้านเราก็สวยด้วยนะคะพอดีไม่มีติดรถค่ะก็เลยไม่สามารถจะถ่ายให้เห็นได้ง่ายชัดๆนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นค้างแบบนี้นะคะนี่ค่ะเช้านี้แม่มี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเราจะลากันที่ดอกอัญชันดอกแรกนะคะต้นที่แม่มี่ปลูกดีกว่านี่นะคะคลิปนี้แม่มี่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้แม่มี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะ